าพการจราจรติดขัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจอย่างเมืองพัทยาแห่งนี้แม้กระทั่งเส้นเลือดใหญ่อย่างถนนสุขุมวิทก็ประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันด้วยจังหวัดชลบุรีเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศระบบการขนส่งการสัญจรจึงคับข้างอย่างที่เห็นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นปัญหาและพร้อมดำเนินการแก้ไขเราได้ดำเนินการเป็นทั้งหมด3ระยะนะครับก็คือระยะที่1เนี่ยเป็นระยะสั้นในการในเรื่องของการกวดขันวินัยจราจรนะครับในเรื่องของการปรับปรุงผิวถนนเรื่องของป้ายบอกทางเส้นทางลัดต่างๆรวมถึงการใช้อาสาสมัครเข้าไปช่วยตำรวจจราจรนะครับในระยะที่2เนี่ยเป็นระยะค่อนข้างกลางแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงของการที่เรากำลังดำเนินการก็คือการลดจุดตัดทางแยกนะครับซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาก็ได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องของงบประมาณนะครับกับทางกรมทางหลวงชนบทในการอนุมัติงบประมาณมาแล้วในการสร้างทางอุโมงค์ลอดทางแยกบริเวณแยกพัทยากลางนะครับซึ่งจะเป็นทางหลักจากสายมอเตอร์เวย์นะครับจากสุขุมวิทหลักเนี่ยมาถึงเมืองพัทยาก่อนที่จะเลี้ยวขวาลงหาดส่วนระยะที่3นะครับก็คือเรื่องของการสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดเรียกว่าระบบรางหรือขนาดใหญ่นะครับที่ซึ่งเราได้มีการศึกษาไว้แล้วในเรื่องของการจัดทำรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นไลท์เรลซึ่งก็จะเชื่อมกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะครับซึ่งเราเนี่ยคาดหมายว่าจะดำเนินการในปี2558ปี AEC พอดีนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราตระหนักดีอยู่ว่าจะต้องช่วยลดปัญหานะครับหรือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือจะต้องมีระบบรางเข้ามาช่วยนะครับเหมือนในกรุงเทพก็จะแบ่งเบาไปได้มากค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือบริเวณถนนสาย2พัทยาค่ะในอนาคตนะคะจะมีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งถือเป็นหนึ่งโครงการแก้ปัญหาจราจรของเมืองพัทยาแห่งนี้ค่ะนอกจากในเรื่องการสัญจรบนท้องถนนแล้วทางเมืองพัทยายังมีโครงการรองรับระบบการขนส่งอื่นๆอีกด้วยรถไฟรางคู่จะเป็นโครงการของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ต่อขยายรถไฟรางคู่มาจนถึงท่าเทียบเรือท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังแล้วนะครับตามโครงการเนี่ยจะต้องมีการขยายไปจนถึงท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการลดปัญหาจราจรที่เกิดจากรถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งปัจจุบันมีความคับคั่งมากบริเวณท่าเทียบเรือแหลมฉบังนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมอเตอร์เวย์สาย7ตอนสุดท้ายนะครับก็จะไปจนถึงท่าเรือมาบตาพุดนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะสนับสนุนโครงการระบบรางนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงก์รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเรียกว่าเป็นโครงการที่จะช่วยเศรษฐกิจของพัทยาได้สูงสุดนะครับอย่างไรก็ตามทางเมืองพัทยาได้คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวทั้งหมดจะสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรได้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุรพงษ์สมลือแสนถ่ายภาพปฏิตาอิสอาดข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน